สวัสดีครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็ไปป่าหาเห็ดมาครับผมนี่ไปเพิ่งออกจากป่ามาเลยครับเมื่อกี้ก็ได้เห็ดได้เห็ดละโงกนี่เห็ดละโงกขาวละโงกเหลืองดอกจุ๋มๆงามๆทั้งเลยครับเห็ดละโงกเหลืองนี่ใครมันนี่ไอ้อันนี้ยังล่ะล้างมาทันแล้วเลยครับผมนี่เบิ่งโอ้ใครนั่นมันนี่ปานใครหน่วยไกลเลยครับก็ได้หลายเติบอยู่ครับมาไปหากินก็ตอนไปหามื้อนี้บ่ได้เอาไอ้กล่องไปนําเพราะว่าฝนมันลิ่นๆครับผมเดี๋ยวโทรศัพท์ไปนําเนาะฝนลิ่นก็เลยไว้บาดก็บ่มีหยังว่าแต่หามาแล้วก็มาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งได้มากินน้ํากันครับนี่สิล้างกําลังสิล้างครับล้างกันแล้วก็สิแกงแซ่บๆเลยครับตําเครื่องแกงคือเก่าแล้วครับเครื่องแกงแซ่บเลยข่าตะไคร้ออมเกลี้ยงสูตรเดิมแล้วครับของบ้านเฮาเดี๋ยวตําเครื่องแกงให้แหลกเนาะก็ล่างเฮ็ดให้พร้อมทีเดียวครับผมผักกิ่วก็เก็บมาแต่ปลาคือกันล่ะครับกําลังแตกโอ้มีแนวให้กินให้อยู่เข้ากันดีตั้งเนาะเฮ็ดก็ออกผักกิ่วก็แตกงามแกงใส่ผักกิ่วแล้วก็ใส่ไอ้ผักอีตูลาวเฮานี่ล่ะครับไปตูเล่าเข้ากันดีกับแกงเห็ดดอกงามกระเดียกกระดอนเนาะพี่น้องเออแต่ละดอกยังไงไปหมดเลยการล้างเฮ็ดนี่ก็ต้องล้างให้เป็นด้วยครับล้างบ่ไอ้นั่นก็มุนเลยล่ะครับไอ้พวกเฮ็ดปวกนี่อันนี้เป็นเฮ็ดปวกครับนี่เฮ็ดปวกก็ได้เฮ็ดปวกหัวมันจะแหลมๆนี่ครับจะล้างก็ต้องระวังอันนี้เฮ็ดละงวกแต่ละดอกงามเลยแหละครับแกงกินเฮาเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพร้อมแกงเลยครับเบิ่งดอกเฮ็ดละโงกละโงกเหลืองละโงกขาวนี่ไข่มันจุ่มๆอันนี้เฮ็ดปวกล้างเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวแกงเนาะที่นี่พี่น้องเอ้ยตั้งน้ำเครื่องแกงเลยครับหอมๆเลยกำลังเดือดเลยครับอุ๊ๆเลยเล็งไฟกินจักน้อยหนึ่งครับตอนเอาเฮ็ดไฟนี่เฮ็ดมันต้องเดือดใส่ใบกูดลงไปน้ำจักหน่อยมันหอมเด่นความเดือดเนาะใส่น้ำปลาได้เนาะที่นี่น้ำปลานัวๆเลยครับพี่น้องใส่ลงไปเติมความนัวความหอมนี่แหละอาหารบ้านเฮานี่ขาดบ่ได้ก็คือใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกจักหน่อยให้มันนัวโอ้ยเดือดคักอุกอักเลยมาที่นี่จะเอาเฮ็ดใส่เลยครับที่นี่ใส่ลงไปดอกงามๆทั้งนั้นเลยครับ
เลี้ยงใส่เป็นต้นนี่สิเลยจะได้สวยงามโอ้ยน้ำลายไหลครับในเห็ดปวกหอมครับกินเห็ดปวกให้ลมอาหารบ้านเฮาเนาะจะใส่เห็ดไว้แล้วก็ให้เห็ดมันสุกจังหน่อยเห็ดมันสุกที่นี่เฮาก็ใส่ผักติ่วครับผักติ่วแล้วก็ปรุงรสได้เลยบ่เค็มก็ใส่น้ำปลาใส่เห็ดเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนที่นี่มันเดือดปิดฝาไว้เรียบร้อยเรามาเบิ่งกันหม้อเพิ่งเลยครับที่นี่อุอ่างเอาเลยครับอุอ่างเอาเลยครับเดือดมาที่นี่ใส่ผักเนาะนี่ผักติ่วผักอีตูใส่ลงเลยครับนี่ติ่วอีตูเฮาใส่ไปแล้วหอมใส่ผักแล้วก็คนๆได้เลยครับผมหอมคักขนาดหอมผักติ่วผักอีตูเลยครับเบิ่งดอกเห็ดโอ้ยหิวข้าวพี่น้องเอ้ยแสบแล้วงานนี่นี่ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับนี่ครับผมก็มีไข่เจียวนะไข่เจียวหอมๆเข้ากับแกงเห็ดมีกระเพรากระเพราลูกศิลป์นำมากินกันเด้อครับผมก็คลิปนี้เนาะก็ไปหาเห็ดกับมาแกงให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วครับผมแนวอยู่แนวกินแซ่บๆบ้านเฮาถ้าหิวก็มาเด้อครับก็ขอบคุณที่รับชมคือเก่าแล้วครับผมใครมากับกดติดตามกดไลค์ให้นะครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ